เราอยากให้เขาเป็นวิศวกรเพื่อเขาจะได้ดูแลบ้านเขารักบ้านเกิดตัวเองดูแลสิ่งแวดล้อมบ้านตัวเองตอนนี้ก็พยายามอยู่ค่ะก็เด็กๆที่มาตาพุธเนี่ยครูที่เป็นไปติวเนี่ยนะคะบางทีลูกเรายังไปสมัครไม่ได้เลยนะกรุงเทพมันคิวมันยาวแต่เด็กที่นั่นเรียนได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวที่เราจะดูแลชุมชนให้ดีที่สุดจริงๆนะคะชดเชยกับที่เขาต้องอยู่ในชุมชนในโลเคชันแบบนี้แล้วก็ชวนเพื่อนของเราให้ช่วยกันทำความดีซึ่งแนวคิดแบบนี้ค่ะถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันต่อไปก็จะเกิดการร่วมมือกันแนวคิดอย่างนี้เนี่ยของ SCG ก็เริ่มขยายมาที่แถวสระบุรีละนะคะแล้วก็มีโรงปูนรักชุมชนพวกโรงปูนด้วยกันก็มาร่วมกันทำคล้ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็คอนทริบิวเงินมารวมกันนะคะนอกจากเรื่องนี้ปีนี้เป็นปีที่ร้อยปีของ SCG เราก็เริ่มต้นเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่หลายๆคนอยากให้ SCG เริ่มทำก็คือเรามีซัพพลายเชนเยอะนะคะเวลาที่เราทำธุรกิจแบบกรีนแล้วเนี่ยต้องกลับไปดูซัพพลายเชนด้วยนะคะว่าบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ให้เราเนี่ยเขามีซัพพลายเชนที่เป็นกรีนด้วยหรือเปล่าเขาจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าเขาจ้างแรงงานเด็กหรือเปล่าเขาดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่าเราจ้างผู้รับเหมาที่เป็นรถรับส่งเนี่ยฮะนะฮะแต่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครอบครัวเขาหัวหน้าครอบครัวบาดเจ็บเสียชีวิตครอบครัวที่เหลืออยู่ก็เดือดร้อนนะเพราะนั้นสิ่งที่เราให้เขาก็เป็นโนว์ฮาวในการดูแลเรื่องของเซฟตี้ต่างๆนะคะก็อันนี้เป็นภาพรวมที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราช่วยได้นะคะตอนนี้เราก็ประกาศเรามีซัพพลายเออร์อยู่ประมาณ 10,000 รายที่ซื้อขายกับเราอยู่นะคะส่วนใหญ่เราซื้อเขาเราก็จะมี negotiation power ที่จะบอกเขาว่ามาทำตามแนวแบบนี้ดีกว่านะคะสิ่งที่เราให้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นแนวคิดเป็นเมนทอร์เขานะคะแล้วก็ให้เขาปรับปรุงใครที่ปรับปรุงได้เราก็ค้าขายต่อใครที่ปรับปรุงไม่ได้ก็ต้องพิจารณากันต่อไปก็เป็นข้อต่อรองนะคะในลำดับต่อไปที่เราจะทำให้มีเพื่อนของเราเนี่ยทำงานเข้าระบบกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางค่ะเราก็ร่วมกับทางเซียสคลับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะที่สนับสนุนเรื่องการแชร์ริ่งความดีกันทำเซียสกันเนี่ยนะคะแชร์ริ่งเรื่องราวต่างๆนานานะคะที่เป็นแนวคิดในการทำ CSR สะท้อนกลับไปให้สังคมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราร่วมกับหอการค้าไทยที่สนับสนุนให้ SME ต่างๆเนี่ยปฏิบัติเนี่ยตามแนวทางจรรยาบรรณดีเด่นของหอการค้าไทยซึ่งมีทั้งเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตไม่ใต้โต๊ะนะคะไม่ส่งเสริมให้เกิดการคอร์รัปชันรวมทั้งเรื่องของการทำ CSR ด้วยนะคะก็เป็นแนวทางที่เราร่วมมือเพื่อจะสร้างเครือข่ายความดีให้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็มาที่หน้าสุดท้ายค่ะมีหลายคนถามว่า key success ของการทำ CSR คืออะไรจริงแล้ว key success มีหลายเรื่องนะคะมีหลายเรื่องก็ที่เรารวบรวมมาถอดบทเรียนมาเนี่ยก็จะเริ่มมาจาก philosophy อุดมการณ์ขององค์กรเอง CEO ให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังลงมาทำที่ตัวเองนะสิ่งหนึ่งก็คือ social needคือสิ่งที่เราทำมันตอบโซเชียลเป็นนิดของเขาแล้วเขาควรจะได้รับนะคะเพื่อการพัฒนาเพื่อการที่เขาเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่เรานิดแล้วก็ไปบังคับให้เขาทำนะคะเราอยากจะมองเรื่องของ substantial อะไรที่เป็นเรื่องจริงอะไรที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์แล้วว่าทำแล้วถูกต้องแล้วก็ค่อยไปผ่องถ่ายให้คนอื่นทำนะคะให้เขาทำตามแนวปฏิบัติต่อก็จะเห็นว่าข้อต่อไปเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากเรื่อง employee engagement เราไม่อยากมีพนักงาน CSR แค่ 10-20 คนนะเราอยากมีทั้ง 40,000 กว่า 50,000 คนมาร่วมกันทำ CSR คนละไม้คนละมือนะและที่สำคัญที่สุดต้องให้มี social participation นะคือสังคมมันขับเคลื่อนด้วยคนนะพูดถึงเรื่องการใช้น้ำทุกคนใช้น้ำหมดพวกเรามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำคนเดียวไม่ได้ต้องสร้างการมีส่วนร่วมต้องทำให้สังคมได้รับรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคำที่เราอยากได้คือคำว่า sustainability ความยั่งยืนนะคะแต่จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะมีคำว่า measurement เป็นหลักอยู่ก็คือต้องวัดผลตลอดแต่การวัดผลในโครงการ CSR ไม่ได้การวัดผลว่าแบรนด์ของเราดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรไม่ได้วัดผลว่าคนชอบเราหรือเกลียดเรามากน้อยแค่ไหนวัดผลจากโครงการ CSR ค่ะทำฝายไป 50,000 ฝายแล้วเนี่ย biodiversity ของป่าที่นั่นดีขึ้นจริงไหมมีนกเพิ่มขึ้นกี่ชนิด
มีพืชผักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีอินดิเคเตอร์อะไรที่บอกว่ามีความแตกต่างจากการที่เราลงทุนทำฝ่ายไปแล้วที่สำคัญที่สุดคนที่นั่นมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเปล่ากลับมาที่คนค่ะนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างคนนะฮะเพราะฉะนั้นนั้นอยากจะสรุปตรงนี้นะคะว่า CSR ทำอะไรก็ได้ทำโครงการอะไรก็ได้ค่ะแต่โครงการนั้นสร้างแนวคิดของคนสร้างพัฒนาคนให้มีแนวคิดเพื่อส่วนรวมพัฒนาคนให้รู้จักถูกรู้จักผิดรู้จักการ contribute รู้จักการเสียสละนะฮะเพื่อส่วนรวมได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นแนวคิดของ SCG นะคะที่ทำทั้งคนข้างในแล้วก็อยากจะเปิดออกไปข้างนอกด้วยมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะมีผู้เข้าร่วมท่านไหนที่มีข้อสักถามไหมคะตอนนี้เราพอจะมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอยากจะถามว่า SCG เป็นหน่วยงานของภาครัฐใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเอกชนค่ะเอกชน 100% 100% ค่ะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วรัฐแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนการถือหุ้นระหว่างทางด้วยนะตั้งแต่แรกเริ่มเอกชนค่ะเอกชนตั้งแต่แรกค่ะตกแล้วใครเป็นผู้ถือหุ้นครับตอนนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พนันก็เลยปลอดเรื่องของการเมือง 100% ค่ะก็เดี๋ยวที่จะไปสีลมเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่เป็นไรส่วนรวมเดี๋ยวต้องลางานไปขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะหลายคนก็คิดว่าเราเป็นภาครัฐนะคะเราก็พยายามทำองค์กรให้ทันสมัยขึ้นจะได้เป็นเอกชนอย่างนี้เลยพอดีครับค่ะจะสอบถามนิดนึงคือ SCG นี่มีเกณฑ์การคัดเลือกคนดีและคนเก่งยังไงค่ะแล้วก็มีการอบรมยังไงให้คนจากไม่ดีแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมาอืมนะประมาณนี้ครับค่ะไม่ดีเป็นคนดีทำไม่เป็นนะ แต่เรามีเกณฑ์อย่างนี้ค่ะคือหลายท่านคงทราบว่าเราขอสกรีนพนักงานที่เข้ามาสมัครจากเกรด 2.7 ก่อนนะคะที่เลือก 2.7 เนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะดิฉันแรกๆก็ไม่เข้าใจเพราะว่าได้เฉียดไปนิดเดียวเกือบเข้าไม่ได้เหมือนกันที่เรากำหนดเกรด 2.7 เนี่ยเพราะว่าในการรับพนักงานของ SCG เนี่ยเรารับแบบโปร่งใสค่ะเราไม่ได้เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเส้นสายทีนี้ในสังคมก็สังคมไทยแบบอุปถัมภ์ก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็คนใครรู้จักเราก็มาฝากนะทีนี้ก็บอกว่ารับเข้าทำงานเลยไม่ได้แต่รับเข้าสัมภาษณ์ได้แต่ว่าคนสัมภาษณ์ก็คือคนที่เป็นเจ้าของหน่วยงานนั้นซึ่งเขามี KPI ของงานของเขานั้นถ้าเขารับคนที่ไม่เหมาะสมกับงานมา KPI เขาก็ตกลงนั้นเขาก็ต้องรับคนที่เหมาะสมนะฮะทีนี้การรับเข้ามาสัมภาษณ์ก็ต้องสตาร์ทที่ 2.7 ก่อนก็เป็นการสกรีนไปขั้นหนึ่งนะฮะเราก็แรกๆก็มีคนไม่เข้าใจเราเยอะแต่ว่าการที่กำหนดเกรดแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทำใหสกรีนไประดับหนึ่งไม่งั้นองค์กรแบบนี้ก็มีคนมาสมัครเยอะฮะนะฮะแล้วก็บางทีเราก็รับโปรเซสของการสัมภาษณ์มันทำไม่ไหวเหมือนกันทีนี้ในการสัมภาษณ์ฮะก็เรามีหลักสูตรการเทรนพนักงานในการสัมภาษณ์นะฮะการคัดเลือกเข้าทำงานจะมีหลายส่วนนะคะอันแรกเนี่ยเป็นโครงการ Career Camp นะคะ Career Camp เราก็จะขอให้เอาอันแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะอันแรกเลยเนี่ยน้องๆที่เรียนจบปี3ก่อนจะขึ้นปี4เนี่ยเขาต้องฝึกงานเรามีโครงการ internship excellent internship นะคะซึ่งรับพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานอินเทิร์นได้ประมาณ200คนต่อปีอันนี้เป็นการสกรีนระดับแรกว่าเขาอยากจะทำงานกับเราไหมแล้วเราอยากจะรับเขาไหมนะคะตอนปี3ขึ้นปี4ตอนที่มาเป็น internship เนี่ยเราขอรับเกรดที่เกรดเฉลี่ย3นะฮะเพื่อที่จะจัดสอบแล้วก็เอาพนักงานที่เอาน้องที่สอบได้เนี่ยคือตอนนี้เด็กมาสอบกับเราประมาณ 2,000 คนต่อปีเราก็คัดมา600คนตามลำดับคะแนนนะแล้วก็เอา600คนมาสัมภาษณ์แล้วก็เลือก200นั้นหลายคนก็มาขอฝากที่ตรงนี้อีกนะฮะนินก็บอกว่ามันก็ฝากได้อ่ะแต่เวลาสอบแล้วมันต้องแรงกิ้งตัวเลขมา
นะคะซึ่งตรงนี้ช่วยไม่ได้ก็ต้องเอา600คนที่เป็นคะแนนท็อปมาของแต่ละสาขาวิชามานะคะก็อันนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยฝึกงาน2เดือนเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เราก็อยากรับคนเก่งคนดีนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนเก่งคนดีทำให้บริษัทเติบโตรวดเร็วแต่หลายคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยเขาก็เลือกเราอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เราเลือกเขาอย่างเดียวนะเขาก็จะเลือกว่าเราแมชกันหรือเปล่าเรามีความเชื่อว่ามันต้องแมชกันนะคะคือต่างคนต่างเหมาะที่จะทำองค์กรแบบนี้นะคะอันที่สองก็คือมีโครงการ Career Camp นะคะคือน้องบางคนที่พลาดจากการได้มาเป็น Excellent Internship เพราะมันเกรด3ถูกไหมฮะแต่จริงๆตอนสมัครเนี่ยเรารับที่เกรด 2.7 น้องบางคนก็มาสมัครงานทีนี้ตอนมาสมัครงานเนี่ยการสัมภาษณ์กันครึ่งชั่วโมงบางทีมันจัดไม่ได้เราก็จัดเป็น career camp คือน้องๆที่มาสมัครแล้วก็พี่ๆที่อยากจะรับสมัครให้น้องๆไปเข้าแคมป์2วันพี่ๆก็ไปนั่งดูพฤติกรรมนะแล้วก็เลือกน้องๆที่เหมาะสมสกรีนมาก่อนจากใน career camp แล้วก็มาสัมภาษณ์ทีนี้เวลาที่เราไปสังเกตน้องๆใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนใน career camp เนี่ยค่ะเราก็สังเกตหลายอย่างนะคะคนที่เราเลือกไม่ใช่คนที่เล่นเกมในcareer camp แล้วชนะเป็นที่1แต่เราเลือกคนที่ทำทีมเวิร์คได้ดีเราเลือกคนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีเราเลือกคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจนะคะซึ่งใน career camp เนี่ย2วันนี้มันดูได้มากขึ้นนะคะก็เป็นการสกรีนอันแรกหลังจากนั้นก็คือการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ก็จะมีประธานแล้วก็มีกรรมการในการสัมภาษณ์ซึ่งพี่ๆเหล่านี้เนี่ยที่เป็นกรรมการสัมภาษณ์ได้รับการเทรนมาว่าจะคัดเลือกน้องอย่างไรนะคะก็มีหลากหลายค่ะคำถามที่สกรีนก็มีหลากหลายนะคะนอกจากการทำเทสนะคะแล้วก็นอกจากการทำโทอีกภาษาอังกฤษให้ได้เท่าไหร่พวกนั้นก็จะเป็นหลักที่ใช้เบื้องต้นอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะใช้คำถามเฉพาะที่เราจะเลือกดูว่าน้องๆนั้นมีความมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแค่ไหนแล้วก็มีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแค่ไหนนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ไม่ใช่ว่า 100% ที่มาแล้วเนี่ยจะเชื่อได้ว่าเขาเหมาะกับเรานะคะเพราะนั้นพอมาถึงก็จะต้องมีโครงการที่จะ เปลี่ยนคนนะคะก็คือฝึกอบรมเขาให้เขามีความเข้าใจองค์กรแล้วก็สามารถที่จะ change ตัวเองให้เหมาะสมได้ก็มีแนวในการฝึกอบรมมากมายอย่างเมื่อสักครู่นี้ให้ดูเรื่อง SCG Ready to Cater ก็คือเป็นหลักสูตร Orientation 1เดือนหลังจากนั้นพอน้องๆผ่านอันนี้ปุ๊บน้องๆก็จะมีพอผ่านเข้าทำงานก็จะมีระบบพี่เลี้ยงที่ดูแลตัวต่อตัวนะคะคือระบบผู้บังคับบัญชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูแลในเนื้องานแต่พี่เลี้ยงเนี่ยดู